สวัสดีค่ะพบกับปลูกกับป้าเกษตรพอเพียงนะคะตัดกล้วยลงแล้วนะคะสวยงามไหมอันนี้กล้วยที่ซื้อมากินนะคะหวีละ35บาทกินไปแล้วบางส่วนลูกก็จะเล็กนะคะแต่อันนี้กล้วยที่ปลูกเองนะคะเพิ่งจะตัดมาเมื่อเช้านี้นะคะดูนะคะลูกหัวอ้วนนะคะหัวอ้วนใหญ่กว่านี่นะคะเปรียบเทียบเต็งกว่านะคะสวยงามมากได้1เครืออันนี้ตัด1เครือนะคะได้1 2ได้2นะคะอันนี้แยกออกไปก่อนอันนี้ของซื้ออันนี้ของตัดจากสวน2 3 4 5 6 7 8ได้ทั้งหมด8หวีนี่นะคะสมบูรณ์มากนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8นะคะ1เครือได้8หวีค่ะนี่ค่ะโดยเฉพาะโอ้โหหวีนี่อ้วนใหญ่มากนะคะตอนนี้กล้วยในสวนเนี่ยออกทุกกอเลยนะคะออกเครือทุกกอเลยแต่ลูกไม่ใหญ่มากเพราะว่ากอนี้ออก2เครือนะคะแต่เพิ่งตัดมาเครือแรกที่มันออกก่อนยังเหลือเครือที่2นะคะเนี่ยค่ะอุดมสมบูรณ์มากนะคะปลูกกับป้าเกษตรพอเพียงปลูกกล้วยก็ได้กินกล้วยนะคะสุดยอดพามาชมกล้วยนะคะนี่ค่ะเครือนี้ลูกใหญ่มากนะคะลูกใหญ่มากกล้วยต้นนี้กล้วยกอนี้นะคะก็อายุประมาณเกือบ1ปีนะคะเกือบ1ปีก็ได้ผลผลิตแล้วนะคะออกมาเครือแรกแล้วนะคะใหญ่สวยงามมากนะคะเนี่ยค่ะกล้วยปลูกไว้เถอะค่ะปลูกไว้ก็ได้กินอ่ะพามาดูกอนี้นะคะกอนี้เป็นนาคแดงเนี่ยค่ะกิ่งใบกับลำต้นจะเป็นสีแดงนะคะนาคแดงเนี่ยค่ะอันนี้ก็สวยงามนะอีกไม่นานก็จะได้กินเหมือนกันคราวนี้มาดูกอแรกของสวนนะคะอันนี้เป็นกล้วยกอแรกของสวนอันนี้ตัดเครือไปเมื่อเช้านะคะจะเห็นตอมันอยู่นะคะตัดไปเมื่อเช้านี้นะคะกอนี้จะออก2เครือนะคะตัดไปแล้วเครือนึงเหลืออีกเครือนะคะนั่นค่ะที่เห็นอยู่ลิบๆนั่นนะคะนี่ก็เป็นกล้วยนาคแดงที่ปลูกไว้ในกระถางนะคะอนุบาลไว้ค่ะพอเขาแข็งแรงแล้วก็จะเอาไปลงดินนะคะต้นนี้เป็นหอมทองนะคะหอมทองปลูกไว้ใกล้ๆกันอยู่3ต้นนะคะตอนนี้ก็เริ่มมีหน่อแล้วนะนี่ค่ะแตกหน่อออกมาค่อนข้างเยอะเลยนะคะถ้าเราอยากขยายพันธุ์เนี่ยเราก็ค่อยขุดไปนะคะนี่ค่ะอันนี้หอมทองอันนี้หอมทองนะคะก็ออกเครือแล้วนะคะออกเครือมาแล้วด้วยหอมทองนะคะหรือจะนาคแดงเนี่ยปลูกเยอะชักจะสับสนนะคะเดี๋ยวพอลูกมันออกมาก็จะรู้เองนะคะนี่นะคะอันนี้คือ3ต้นของกล้วยหอมทองนะคะ
ันนี้กล้วยน้ำว้าอายุ8เดือน 8-9 เดือนเนี่ยค่ะก็ทิ้งเครือแล้วนะคะสวยงามเหมือนกันนี่ค่ะปลูกกล้วยไว้นะคะได้กินค่ะส่งเสริมเลยนะคะแนะนำเลยเริ่มต้นไม่ต้องซื้อเยอะนะคะถ้าคนจะซื้อหรือใช้วิธีขอก็ได้ค่ะหรือถ้าซื้อก็ซื้อมาแค่ต้นหรือ2ต้นก็พอนะคะแล้วพอมันแตกหน่อแบบนี้เราก็ค่อยมาขุดขยายเอาค่ะใจเย็นๆค่อยๆเรียนรู้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะปลูกกับป้าเกษตรพอเพียงปลูกกล้วยได้กินกล้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย